ั้นๆแล้วเข้าใจง่ายเลยนะฮะก็คือว่ามันก็จะมีระดับสายตาก็คือถ้าเป็นทีวีสคริปต์เนี่ยจะเป็นเราจะใช้บ่อยที่สุดก็คือถ้าเป็นทีวีสคริปต์เช่นมีพิธีกรคนหนึ่งมายืนพูดหรือว่ามีคนกำลังมองยืนมองกล้องนี่ก็คือระดับสายตาก็คือปกติอย่างนี้มุมเสยเนี่ยผมเรียกมุมเสยแล้วนะไม่ต้องเป็นเบิร์ดไอวิวอะไรทั้งหลายมุมเสยก็คือก็จะทำให้ภาพมันดูยิ่งใหญ่ความรู้สึกมันจะดูยิ่งใหญ่เวลาเราต้องการพรีเซนต์อะไรที่มันแบบรู้สึกว่ามันเหมือนเราต้องเงยหน้ามองเขาอะอะไรอย่างเงี้ยฮะนะที่มุมต่ำก็คืออาจจะทำให้เราเห็นภาพรวมเห็นภาพรวมของสิ่งที่เราต้องการจะให้คนเห็นนะฮะได้อย่างชัดเจนที่สุดส่วนใหญ่ภาพมุมสูงที่เราใช้กันบ่อยๆในทีวีสคริปต์ก็คือเพื่อจะได้เห็นว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรซึ่งมุมเสยก็ได้นะฮะถ้าเราสมมติเราไปเสยหน้าตึกบางขุนทองอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราอยู่หน้าตึกบางขุนทองเพราะว่าไอ้มุมกดนะที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยสมมติสำหรับภาพกว้างเราคงไม่มีโอกาสได้ใช้มันสักเท่าไหร่ยกเว้นว่าเรามีตึกอะไรสักตึกนึงที่ให้เราปีนขึ้นไปถ่ายอย่างเงี้ยเราก็จะได้ใช้มันนะครับแต่ว่าก็คร่าวๆคือมันคือมุมกล้องพวกนี้มันคือมีไว้บอกความรู้สึกเวลาที่เราเห็นภาพนั้นนะฮะเช่นมุมสายตามุมตรงๆก็คือเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องหรือเพื่อที่มาให้เราเห็นชัดๆว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้ามันคืออะไรมุมเสยก็คือเพื่อที่จะให้ไอ้ subject หรือสิ่งที่เรากำลังเล่าเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นมันดูแบบนะฮะเหมือนเราต้องเงยหน้ามองหรือมุมกดก็คือเหมือนเราต้องก้มมองเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องก้มมองเนี่ยคือถ้าเป็นตามความรู้สึกก็คือมันเหมือนว่ามันจะเป็นสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าเราแต่จริงๆผมไม่อยากใช้คำนั้นนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสมมติเรามาถ่ายรถอะไรอย่างเงี้ยไอ้มุมกดมันก็คือถ้าเราไปนั่งสมมติแทนสายตาของตัวเราเองเนี่ยเราไปนั่งขับรถอยู่เนี่ยมุมกดเราก็คือพวงมาลัยอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับ